สาวแวร์โซไม่เหลือสมบัติไว้ให้ลูกค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะคะเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่พาลูกสาวฝ่าฟันอุปสรรคมากมายทั้งเรื่องหนี้สินเรื่องสุขภาพที่ไม่สบายจนกระทบผลงานค่ะต้องออกจากวงการและออกมาของานวงการอีกครั้งกับความอดทนของเธอล่าสุดนี้หลายคนคงจะทราบดีนะคะว่ามีลูกสาวสุดน่ารักและสู้ชีวิตกันมากๆค่ะพยายามประหยัดปลดหนี้สินทั้งจำนำของมีคู่ทั้งกู้ต่างต่างๆรวมไปถึงเธอขายคอนโดมิเนียมที่ซื้อเอาไว้เพื่อจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆค่ะแต่สองแม่ลูกก็ยังคงอยู่ในความน่ารักที่แสนอบอุ่นก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่กับการตั้งใจในการโพสต์ครั้งนี้นะคะเป็นการโพสต์ขายปลาหมึกย่างค่ะใครที่ผ่านไปก็สามารถอุดหนุนเธอกันได้โดยเธอเองจะเปิดตั้งแต่เวลา 15:00 นไปจนถึงเวลา 21:00 นเรียกได้ว่าไม่อายทำกินจริงๆเป็นกำลังใจให้ค่ะ